สวัสดีครับพวกผมครับจอห์นอริพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ datanboxa.racing.com นะครับวันนี้ครับในช่วงของจอห์นซ่าพาซิ่งครับผมมีโอกาสได้ทดสอบเจ้า Yamaha X-Max 300ต้องบอกว่าเป็นยอดรถสปอร์ตทัวริงสกูตเตอร์นะครับสายพันธุ์แรงจากค่ายของทาง Yamaha ในตระกูลของ Max Series นะครับไม่ว่าจะเป็น N-Max 155 ABS X-Max 300แล้วก็พี่ใหญ่ครับอย่างเช่น T-Max 530นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจเนเรชันที่เป็นรถยอดเยี่ยมมากๆสำหรับรถสกูตเตอร์ซึ่งต้องบอกว่ารถทั้งหมดนั้นผมมีการทดสอบมาหมดแล้วแต่ว่าวันนี้ครับเราจะให้ดูกันเต็มๆกันเลยครับว่าเจ้า Yamaha X-Max 300ที่มีในเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงพละกำลังของเครื่องยนต์บูคอ300 cc นั้นเป็นอย่างไรวันนี้ห้ามพลาดครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยครับในเรื่องของดีไซน์ภายนอกครับสำหรับเจ้า Yamaha X-Max 300นั้นนะครับนอกจากในเรื่องของสีที่สวยงามแล้วครับไฟหน้ารวมถึงไฟท้ายนั้นเป็นระบบ Full LED นะครับซึ่งมีดีไซน์แบบสปอร์ตพรีเมียมทันสมัยสว่างชัดเจนทุกระยะการมองเห็นเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดีในการขับขี่ได้อย่างดีครับในระบบของ Multi Function Meter นะครับก็จะเป็นแผงหน้าปัดรูปทรงสปอร์ตครับที่แสดงข้อมูลชัดเจนนะครับพร้อมกับจอ LCD บอกสถานะฟังก์ชันของการขับขี่ได้อย่างครบครันรวมถึงในเรื่องของการควบคุมของจอครับก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของสวิตช์ที่แฮนด์ด้านขวาเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นเองครับสำหรับเครื่องยนต์อันทรงพลังของเจ้า Yamaha X-Max 300นั้นเป็นเครื่องยนต์บูคอซึ่งต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งความแรงแล้วก็มีความประหยัดครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง Yamaha พร้อมกับในเรื่องของระบบหัวฉีดอัจฉริยะรวมถึงกระบอกสูบดีเซลที่พัฒนาใหม่ครับมีการเผาไหม้ที่หมดจดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับระบบเกียร์ CVT เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้สนุกและเร้าใจในทุกระดับความเร็วครับมาดูกันต่อในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆสำหรับเจ้า Yamaha X-Max 300นะครับก็คือในเรื่องของกุญแจนะครับซึ่งเป็นกุญแจ Smart Key System ครับระบบกุญแจ Smart Key ที่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะครับรวมถึงช่วยในเรื่องของการตามหารถด้วยครับนี่ครับ Hide and Seek เรากดปุ่มที่บริเวณของกุญแจปั๊บก็จะมีในเรื่องของเสียงเตือนมาจากรถว่ารถของเราจอดอยู่ที่ไหนนะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเก็บของครับต้องบอกว่าเจ้า Yamaha X-Max 300นั้นให้มาเต็มพิกัดเลยครับสำหรับในเรื่องของ Front Storage นะครับบริเวณด้านหน้าครับก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง2ช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของด้านขวามือนะครับรวมถึงช่องเก็บของด้านซ้ายมือนะครับก็สามารถที่จะเก็บในเรื่องของมือถือได้ที่สำคัญนะครับก็จะมีช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จไฟขนาด12โวลต์เพื่อที่ใช้ในเรื่องของการชาร์จไฟเอาท์เลทหรือว่าชาร์จไฟมือถือได้ด้วยนะครับยังมีที่สำคัญเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นไฮไลท์เลยสำหรับเจ้า Yamaha X-Max 300ก็คือในส่วนของการเก็บสัมภาระด้านใต้เบาะนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า U-box นั่นเองนะครับมาดูกันว่ามันกว้างขวางขนาดไหนนะครับสำหรับบริเวณด้านในนะครับสามารถที่จะเก็บหมวกกันน็อกนะครับที่เรียกว่าหมวกกันน็อกเต็มใบเราสามารถที่จะเก็บหมวกกันน็อกนะครับได้ถึง2ใบนะครับอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้รวมถึงในเรื่องของแฟ้มใส่เอกสารขนาด A4 ได้ครับต้องบอกว่าพื้นที่เหลือเฟือให้เราสามารถที่จะใส่นู่นใส่นี่ได้เยอะแยะมากมายครับสำหรับเจ้า U-box ของเจ้า Yamaha X-Max 300เรามาดูกันต่อครับในเรื่องของฟังก์ชันของการขับขี่ที่ต้องบอกว่าครบครันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ traction control ซึ่งสามารถที่จะเลือกเป็น on หรือว่า off ก็ได้นะครับเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วโป้งบริเวณด้านขวามือนะครับในการคลิกต่อทางเท่านั้นเองต่อเรื่องด้วยในเรื่องของความชัวร์ครับในเรื่องของระบบเบรกครับให้มาเป็นระบบเบรก ABS ทั้ง2ล้อนะครับซึ่งต้องบอกว่าหยุดได้นะครับรวมถึงมีความปลอดภัยสูงมากๆครับสำหรับ ABS ของ Yamahaและที่สำคัญนะครับในเรื่องของการขับขี่ครับต้องบอกเลยครับว่าขับขี่ควบคุมง่ายครับ Yamaha X-Max 300นั้นมีแผงคอ2ชั้นบนล่างครับซึ่งให้ในเรื่องของความสมูทความนุ่มนวลตลอดการขับขี่นั่นเองมาดูกันต่อครับสำหรับเรื่องของระบบช่วงล่างสำหรับเจ้า Yamaha X-Max 300นั้นให้ในเรื่องของโชคหน้าขนาดถึง33 มม.ครับ
ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอย่างสมดุล นะครับช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลในการขี่รวมถึงการเข้าโค้งครับและที่สำคัญนะครับโชคหลังนั้นให้มาเป็นลักษณะของโชคคู่ครับก็ให้ความนุ่มนวลสำหรับคนขี่รวมถึงคนนั่งเช่นกันสำหรับเรื่องของล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับ Yamaha X-Max 300นั้นจัดเต็มมากๆครับเพราะว่าในเรื่องของยางล้อหน้านั้นให้มาขนาด 120/70/15 ส่วนล้อหลังนั้นให้มาขนาด 140/70/14 ครับมากับล้อแม็กก้านวายสวยๆเลยทีเดียวครับมาดูกันในเรื่องของรายละเอียดยิบย่อยสำหรับในเรื่องของเรือนไม้ Yamaha X-Max 300กันบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าจัดเต็มจริงๆทั้งในรูปแบบของดิจิตอลรวมถึงรูปแบบของอนาล็อกครับอนาล็อกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของมาตรวัดเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วที่ออกแบบมาสวยงามมากรวมถึงในเรื่องของวัดรอบครับที่เห็นอย่างชัดเจนสำหรับด้านตรงกลางครับจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Average Speed ครับที่บอกได้เลยว่าความเร็วเฉลี่ยของเรานั้นวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับบริเวณตรงกลางด้านล่างครับเราสามารถที่จะดูในเรื่องของ Oil Trip นะครับว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วหรือแม้กระทั่ง V-Belt ครับสายพานของเราว่าถึงเวลาในการเปลี่ยนหรือยังนะครับรวมถึงในเรื่องของ ODO ครับว่ารถคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดทริปได้ว่าทริปที่เราวิ่งไปนั้นใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับสำหรับทริปไทม์เรียกได้ว่าครบครันจริงๆครับสำหรับมาตรวัดของเจ้า Yamaha X-Max 300ยอดรถสปอร์ตทัวริงสกูตเตอร์จากค่าย Yamaha ครับหลังจากได้มีการทดสอบเจ้า Yamaha X-Max 300มาทั้งวันนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถที่ขี่สนุกมากๆครับสำหรับสกูตเตอร์ 300cc นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่นะครับในเมืองหรือว่าสภาพการจราจรที่ต้องบอกว่าติดขัดมากๆอย่างเช่นบริเวณสาทรลาดพร้าวหรือแม้กระทั่งรัชดานะครับเราขี่กันจริงๆแล้วก็ให้เห็นกันแล้วว่ามันสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างคล่องตัวครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นความชอบของผมมากเลยก็คือเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์บูคอครับ 300cc ในรูปแบบของเกียร์ออโตเมติกนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วความแรงครับฉะนั้นภาพโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในลักษณะของรถที่เป็นรถสปอร์ตทัวร์ลิงนะครับและเป็นสกูตเตอร์นะครับมิดเดิลคลาส 300cc ครับในตระกูลของ Max Series ในงบประมาณ168,000 บาทเจ้า Yamaha X-Max 300นั้นตอบโจทย์ที่สุดครับคอนเฟิร์มได้เลยครับและนี่คือรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวทั้งบ็อกซ่า racing.com นะครับสำหรับเทปหน้าครับยังคงเป็นเรื่องของเจ้า Yamaha X-Max 300อยู่นะครับแต่ว่าจะเอาใจขาเที่ยวคนที่ชอบเดินทางหรือว่าสายทัวริงครับเพราะว่าในคราวหน้าจะเป็นการดูแลนะครับหรือว่าการ DIY เทคนิคในการดูแลว่าก่อนเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลครับสำหรับเจ้า Yamaha X-Max 300นั้นใช้อย่างไรและดูแลอย่างไรนะครับผมติดตามชมคราวหน้าครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ